ม่จะโหน้าตอนนั้นที่เพิ่งของมื้อนี้ก็มาเบียดแต่เซาแท้มื้อนี้น่ะแป๊ะไปเนาะแป๊ะไปแป๊ะแป๊ะอ้าวเพิ่งมันเดี๋ยวนี้บ่แม่นมีข้าวดีเด้โอ้ยข้าวด้วข้าวดีแม่เรียกเจ้าก็เว้าไปละที่ค่อยมาเฮ็ดเวียกแต่เซามื้อนี้น่ะก็ย้อนว่ามีประชาชนกลุ่มนึงเขาจะอิมาแจงขัวเรื่องผลข้ามาแหละผิดเถียงกันไม่ยังบ่เข้าใจค่อยกันโอ้ค่อยจนมาลืมเทวะเดโอซันนี่แม่ที่เห็นได้ที่เจ้าให้มานั่งซะเจ้า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 มาแจงมื้อนั้นค่อยเดินเจ้าสบายดีเอ้าเสือนางก่อนเด้อบ่เป็นหยังนางรถสบายดีสบายดีเจ้าพี่สบายดีสู้ผู้สู้คนเด้อเจ้าสบายดีหลายๆขอนางก่อนนางก่อนเฒ่าแม่นเด้อเรื่องของพวกเจ้านี่น่ะเคลียร์กันบ่ฮอดเซาบ่แลดอกเถื่อเฒ่านางตังโอ้แล้วแม่นเด้อเรื่องของพวกเจ้านี่น่ะเคลียร์กันบ่แล้วเถื่อวะโดนเราได้ค่อยว่าผิดเถียงกันตลอดขึ้นห้องกลางกับบักหลายเถื่อเราแม่นเด้อลองเว้ามึงดูเรื่องเป็นไปได้ก็ได้ส่งผู้เมียน้อยส่งหาแต่เรื่องมาผิดพวกค่อยส่งผู้เฒ่าเนาะนี่ก็มาผิดแต่พวกค่อยตลอดกับมีหยังหนูฮู้ก็มีนั่นแหละก็ฮู้ว่ามันค่อนข้างเหือนกันก็ซอกตัวเนี้ยซิเสียให้ไม่ให้แต่พวกค่อยนี่ค่อยกับเมื่อยแล้วก็ส่งคนนี้แล้วเสียงเจ้าล่ะค่อยพอดเป็นค่อยแม่หายซะเลยมันส่งผู้เมียน้อยเองเออบ่ได้ดีแน่ผู้เฒ่าไม่เฒ่าเจ้าผู้ค่อยน่ะส่งผู้เมียน่ะบ่เคยไปหาเรื่องผู้ใดได๋ตั้งแต่เอากันมานี่ยังบ่เคยหาเรื่องผู้ใดมีแต่พวกเจ้าแหละมักซอกเรื่องน่ะก็ถามใส่พวกเจ้ามักเรื่องแท้ว่าตอนมื้อน่ะมีแต่มาซอกมาด่าผู้ค่อยซอกผู้เมียบางมื้อน่ะนี่เลยเจ้าหน้าที่มายืนมาด่ามาปล่อยอยู่หน้าเฮือนมาเฮาก็ยังบ่นี่ยังกินด่าปล่อยมาเพิ่นอีกดีแต่ว่ามาค่อยบอกกัดกระนั้นก็ค่อยปล่อยไปเราเออเรียบร้อยโอ้ยนี่ผิดก่อนอย่าผิดอย่าเที่ยงการผิดเที่ยงกันไปก็บ่มีประโยชน์หยังลองเว้าสาเหตุมาเบิ่งดูสาเหตุหลักๆน่ะที่พวกเจ้าผิดกันน่ะมันมีหยังแด่เออก็คือว่าพวกค่อยซ่อมผู้เมียนี่เนาะกับมันเหือนพวกค่อยน่ะกับเหือนก็เจ้ามันติดกันมานี่ติดกันอยู่หมอกันแล้วเฮ็ดได้เจ้าบ่ค่อยก็เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตามว่าสาวให้สาวนาบ่เผานอนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ห้าปู่ห้าปากกินมานี่เออบุ๋มยังเห็นเขาก็เลี้ยงไก่ไว้ยาวไว้เหือนท่านแล้วบัดนี้ไก่อยู่เหือนเขาพัดไปขี้เซนบานแล้วบัดนี้ไปขี้เซนบานอ่ะแล้วมันบ่พออกพอใจได้ฮู้แล้วมันมาจมมาด่ามาปล่อยพวกค่อยมายืนปล่อยเซนบานคือพวกค่อยว่าเฮาแหละทั้งเซาทั้งแรงจมบ่อยู่บ่เซามีไผห้ามเป็ดห้ามไก่บ่ให้มันขี้ใจเด้เจ้าซ่อนใดตี้ซ่อนให้มันไปขี้อยู่วิดขี้อยู่บอกคุณน่ะค่อยซ่อนบ่ได้โอ้ยน้องพวกเจ้าก็น้องเรื่องเล็กๆน้อยๆซํานี้ก็มาผิดกันเรื่องไก่ที่ขี้สนามบ้านนั่นน่ะก็มาผิดไก่นี่ก็บ่ฮู้ความแท้ว่าวิทย์มีก็ขี้สนามบ้านคือเจ้านี่เนาะเออเรื่องบัดนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเรื่องเป็ดเรื่องไก่มันอีไปขี้ใส่ไปฮู้นํามันน่ะมันก็เนาะคือว่าแลเป็ดไก่มันบ่ฮู้เรื่องหยังนําเฮาเห็นเอาได้มันบ่แม่นเนาะเด้อเนาะไก่เฮือนแล้วมันขี้สิเฮือนค่อยเฮือนเพิ่นก็แม่นซะว่าเฮ้ยโอ้ยพวกเจ้าน่ะเรื่องซํานี้ก็มาผิดมาเที่ยงกันเนาะแม่นเรื่องอื่นก็หยังใครดันไก่กองเดียวเน่เว้าดีๆซ่องแถวนี้น่ะมีเรื่องหยังอีกที่เฮ็ดให้พวกเจ้าผิดกันน่ะลองเว้ามาเบิ่งดูเออเจ้าหน้าที่ยังมีอีกเรื่องนึงอันต้นมะม่วงของค่อยน่ะแต่ได้เขาก็ไปซื้ออยู่ตลาดมาเนาะตั้งแต่ต้นนึงเลยน้อยพุ่นน่ะแล้วก็ค่อยก็ซ่องกับผู้เมียก็เอากันมาปลูกมาปุ๊บไปยืนเอาข้างกันเอากันมาปุ๊บแล้วบ่เอากันมะม่วงว่ะเอากันแล้วแล้วก็มาปุ๊บตัวมะม่วงนะแบบก็คือว่าเป็นต้นเงินต้นคําแบบบ่ค่อยหักกันจังซี่นะมาปุ๊บไว้แคมหัวแล้วก็อีกนึงเนาะก็ไปปุ๊บไว้แคมหัวเงินแล้วแล้วเราก็บัดนี้ต้นมันใหญ่ขึ้นมาหลายปีหนูก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วบัดมันโกงไปทีนี้ก็ก็เอาครับเข้ามาแล้วแต่มันก็โกงไปแต่2ใบนึงนะจ่าสิตัดอ้อจ่าสิลบอ้อถูกมั้ยกลมลาบุรีนะชึก็แม่นแล้วว่าหยังฟ้าล่มน่ะฟ้าล่มมาใบปิ้วไปใบถึงซ่วงใบก็ปล่อยกาดาบ่ค่อยเอาเทเอาว่าแล้วย่ามมันนั่นออกมาคณะเจ้าหน้าที่เอ้ยค่อยน่ะบ่ทันได้กินน่ะพูนเหือนเพิ่นนั่นเอาไม้แย่มาแม่นกินจนหมดมันย่ามใบมันล่นไปน้อยเดียวปล่อยเทปล่อยว่า
นี่เจ้าพวกตัวมะพร้าวก็จะกินอะไรมันสูงแล้วก็เจ้าก็กินมันกินทำเปลือกอะไรนะมันกัดมันแข็งกันนี่คือมะม่วงมันอ่อนโอ้ยเนาะพวกเจ้านี่กันเนาะโอ้ยพวกเจ้าส่งเฮานี่กับโพดเรื่องทำดีนี่เนี่ยก็ยังมาผิดมาเที่ยงกันน่ะต้นมะม่วงนี่น่ะบางส่องบางแง่ไปเหื่อนั่นเจ้าก็ปัดทิ้มละก็แล้วล่ะวะพวกเจ้าไปผิดไปเที่ยงคือเจ้าเห็นยังบ่มาบ่ได้ซ้ําให้แม่นโอพวกเจ้าแม่นบ่ค่อยนี่พวกเจ้าบ่เข้าใจโอแท้นางได้อยู่ในออฟฟิศเนาะนี่ค่อยว่าน่ะสาวซาเดี๋ยวแรกพวกเจ้าก็เป็นคนบ้านกาเหื่อนเคียงกันอีมาผิดเที่ยงกันเรื่องเล็กๆน้อยๆซะนี่น่ะว่าบ่เป็นดอกเป็นหักแพงกันก็ดีกว่าละวะมีหยังก็แบ่งปันกันกินพวกเจ้าหั่นกาเบิ่งนี่ดูลูกหลานก็บ่มีคือเจ้าก็อีหักอีแพงพวกเจ้าไปเว้าเฮาคือเจ้าเห็นหยังเออก็ยังว่าก็ยังว่าคณะในบ้านก็ยังว่าไผ่ไผ่เพิ่นก็ว่าพวกเจ้า2คนนี่ก็เฒ่าแล้วเห็นหยังก็ใจเย็นๆเขาเจ้านี่ก็เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานเบิ่งสภาพนี่ก็อยู่ได้บ่ดนแล้วเฮ็ดให้เพิ่นหักเพิ่นห้อมเด้ลูกหลานนี่ก็อ๋อเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าพวกข้อยส่งเงินเท่าไรกระดานนั้นจะยึดตายนะเบิ่งแม่พวกข้อยยังมีเหี้ยมเลยเว้ยโอ้โหบอกค่อยก็บริบาลบริไม่ของว่างนั้นสิ่งที่ค่อยบอกไปนี้มีความไม่ที่มันมีไม่ความสรุปว่าเรื่องเจ้านี่มันหมดสำนีวะบ่ยังไอ้เจ้าหน้าที่ก็คือว่าย่าอยู่หน้าเหื่อนข้อยเนาะมันก็ย่าวก็แม่นไปใส่เดี่ยนเหื่อนเหล่านะกายเดี่ยนน้อยเดียวซื่อๆน่ะก็ยังเป็นเรื่องเป็นราวเรื่องเก่านั่นแหละมาจมมาด่าไหมโอ้ยพวกข้อยนี่น่ะมึนมือมึนเวียนบ่มีเวียกมีการมาฮับแต่คําด่าเหล่านี้มานั่งฟังแต่คําเว้าคําว่าอ้าวเดี๋ยวย่ามันอยู่เหื่อนเจ้ามันล่ามาเหื่อนข้อยเด้ซั่นเพิ่นก็ปล่อยโอ้ส่องลําหน้าโอเคโอเคโอเคเอาแบบนี้ซะเนาะสรุปแล้วเรื่องที่พวกเจ้าผิดเที่ยงกันมาตลอดนี่น่ะ1มาแม่เรื่องไก่ไปขี้ใส่หน้าบ้านเนาะและ2ใบบักม่วงกลายเป็นข้าวเหื่อซ่องเท่านี้แล้วก็สร้างมาเป็นเรื่องที่ว่าย่าอยู่เหื่อนของเราย่าวกายไปฮอดข้างเหื่อนของเรานี่เนาะโอ้ว่าได้หัวหน้าโซมเฮาคดีนี้เฮ้ยเราเจ็บหัวอันนี้ซะค่อยก็บ่ยังบ่ได้ก็เบิ่งแต่ละเรื่องแต่ละคดีพวกเจ้าเอามาเว้านี่ดูค่อยว่าปรับความเข้าใจกันซะฮักแพงกันซะพวกเจ้าก็เฒ่าแล้วค่อยก็ว่าฟังคือเจ้าเด้เอาใจเพิ่นซะใจโตมีแต่ฮ้ายมีแต่ด่ามีแต่จ้มมื้อนึงค่อยว่าน่ะอายุบ่ฮอดซะสักมื้อนึงบ่มีคนไปห้ามไปแล้วค่อยว่านี่เว้าบ่หมดใช่มั้ยค่อยว่าแท้ๆแม่นนี่แหละเรื่องจริงนี่น่ะค่อยว่าเศร้าซะปรับปรุงเข้าใจกันฮักแพงกันซะเจ้าหน้าที่อันเรื่องเหล่านี้น่ะเรื่องแบบมาลมกันดีๆนะค่อยพวกค่อยสมเหตุครับโดยปกติบ่มีปัญหาหรอกมีแต่ซ่องเท่าแหละมักซอกเรื่องน่ะค่อยกับคนบ่มักเรื่องอยู่ในเนาะเออๆๆๆเรื่องอะยากอะซาเนาะยาแล้วเอาในพวกเจ้าให้หนูค่อยส่องเท่านี่มักกีตาร์พี่ปอยพี่จงนี่ว่าให้พวกเจ้าก็เจ้าเนี่ยส่องเนี่ยเนาะเท่าก็เปลี่ยนแปลงให้ก็ได้แล้วเจ้าน้าอย่าปล่อยมาไล่ต้นไม้น่ะส่องบอกส่องไปค่อยนี่ใส่ค่อยเป็นตอนนี้แหละบ่มักเด้อยาก็ตัดได้เออก็ได้ในเมื่อพวกเจ้าส่องบ่มีอย่าให้เปลี่ยนแปลงก็สิเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ก็ก็บอกว่าให้เนาะก็บอกเอาเรื่องเอาความมาแล้วแต่ให้พวกเจ้าส่งคนรู้ไว้เอาพวกเขาไอ้สองเท่าขี้จมมูดานั้นก็พอเด้อสิเป็นสิแป้งดอกนี้ใส่เด้อเจ้าหน้าที่เด้อขอบใจหลายๆเด้ออือคันพวกเจ้าอีเปียงอีเปียกะพวกค่อยส่งผู้เมียกะกลับไปเหื่อนนี่ย่าพวกค่อยกับอีเป็ดตัดทิ่มต้นมะม่วงก็คือการเขาก็ไปตัดทิ่มซะละหัวเนาะเออแล้วไก่นี่ก็กลับไปเขาก็ทับหัวแล้วก็ฆ่ากินมื้อแรกนี่ซะโอ้ยากได้กินบริบทเนสำนี้ก็จบง่ายๆสวัสดิ์ต่อไปนี้เรื่องเล็กๆน้อยก็บ่ต้องเอาเก็บมาคิดใส่ใจแล้ววันนี้น่ะยูโมกันก็ฮักแผงกันบ่ต้องคิดยังไงอันใดที่ว่าปรับเปลี่ยนใดก็ปรึกษากันก็ปรับเปลี่ยนเข้าหากันให้ฮักให้แผงกันนั่นแหละคือว่าผู้นี้ก็เฒ่าแล้วผู้นี้ยังหนุ่มยังสาวก็คือว่าแลเนาะใจวัยรุ่นกับใจผู้เฒ่ามันอีบ่คือกันนั่นน่ะมันนี่เข้าใจกันแล้วก็ฮักแผงกันซะวันนี้อันเว้าเทเว้าดีเมื่อกี้เห็นอีฆ่าไก่แล้วอ่ะมันแรงอ่ะฆ่าแล้วว่ะคันค่าเราถูกฮะค่อยก็ได้ค่อยซื้ออ่ะอย่าไปปิดโบ๊ะเออค่อยเอาน้ําดื่มไปโบ๊ะดอกเออจะคือจะคือสิเลยโอ้ยข้าวเลยนิดเอาค่อยไปกินน้ําเดิมเลยเออไปพูดซะ